7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่มีความสุขเลยผมดูแลคุณไม่ดีพอเหรอคุณถึงพยายามตามหาดีของคุณน่ะวันที่พรฟ้ามาหาผมที่บ้านพ่อคุยอะไรเขาครับรู้ไหมเขาว่ายังไงผมเจอพรฟ้าแล้วนะครับเขาบอกพ่อสั่งห้ามไม่ให้เขามาเจอผมไม่งั้นเขาจะเดือดร้อนนี่ลูกคิดว่าพ่อพูดกับเขาขนาดนั้นเลยเหรองั้นก็แปลว่าพ่อคุยกับเขาแต่แค่ไม่ได้พูดขนาดนี้ใช่ไหมครับเจ้าสัวคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณขัดขวางฉันแบบนี้ทำไมเหรอคะคุณกลัวอะไรกับการที่ฉันจะได้เจอกับครอบครัวของหนูพรฟ้าคะผมเห็นว่าคุณกับลูกเป็นคนดีแล้วคุณไม่คิดบ้างเหรอว่าพวกเขาจะมาหาผลประโยชน์อะไรกับพวกเราฉันว่าไม่ใช่เหตุผลนี้ค่ะหรือว่าเจ้าสัวรู้ว่าหนูพรฟ้าเกี่ยวข้องอะไรกับอดีตของฉันมันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวผมไม่สนใจหรอกนะแต่ผมไม่อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับคุณไม่เป็นไรครับถ้าพ่อไม่อยากพูดความจริงผมจะพาแม่ไปตามหาความจริงเองไปครับแม่ผมขอถามอะไรคุณเถอะ17 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่มีความสุขเลยไงผมดูแลคุณไม่ดีพอเหรอคุณถึงพยายามตามหาดีของคุณน่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเจ้าสัวดูแลฉันดีมากค่ะแต่ยังไม่ดีพอที่จะทำให้คุณรักผมได้ใช่ไหมฉันพอจะรู้คำตอบแล้วนะนี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณรักผมได้ไม่เต็มหัวใจเพราะว่าคุณกำลังรอใครบางคนอยู่แล้วถ้า17 ปีที่ผ่านมามันไม่มีความหมายเลยคุณก็ออกไปซะแล้วผมจะถือว่าวันนี้คุณได้เดินออกจากชีวิตผมไปแล้วพ่อจะกดดันแม่ได้ไหมครับแม่เขาแค่อยากเจอครอบครัวเขาอะแล้วเราไม่ใช่ครอบครัวเขาหรือไงเจ้าสัวคะเจ้าสัวพ่อเจ้าสัวคะไม่ต้องมาสนใจผม